พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับกรุณาร่วมกันตั้งใจผมจะกล่าวกับพี่สาวพี่ของเรานะครับแล้วก็เป็นที่เคารพรักคนที่เราเคารพรักของเราผมจะกล่าวแทนพวกเราผมจะรวบรวมความรู้สึกที่ทุกคนร้อยเรียงดวงใจเป็นความรู้สึกที่ดีกับพี่พีหรือพี่ปอพีของเราเราอาจจะไม่ต้องการให้เวลาวันนี้เกิดขึ้นเร็วแต่ที่สุดก็มาแล้วก็อีกไม่นานก็จะต้องได้คำตอบถึงการเวลาว่าจะเกษียณอายุราชการไม่มีใครพ้นเลือกการเวลานี้ได้เลยแต่สิ่งที่พวกเรามาวันนี้จำนวนหนึ่งผมสังเกตดูแล้วเป็นเหมือนตัวแทนคนของพัฒนาชุมชนทั้งหมดหลายคนเดินออกไปจากเวทีหลังจากมอบดอกไม้แสดงความรู้สึกที่ดีกับท่านปพีหรือพี่พีของเราแล้วเดินลงไปเช็ดน้ำตาเกือบทุกคนไอความรู้สึกที่เคยมีธรรมดาธรรมดาพอเอาเข้าจริงๆก็อดความรู้สึกไว้ไม่ได้นะนี่เป็นข้อสังเกตผมเห็นสาวๆหลายคนนะซึมแล้วก็เช็ดน้ำตาความผูกพันเนี่ยพี่พีไม่ได้สร้างกับพวกเราวันสองวันนะยิ่งไปดูรูปแล้วแกสร้างความผูกพันกับพวกเรารุ่นแล้วรุ่นเราเนี่ยไอรุ่นหลังที่มาเนี่ยพอมาซึมซับมาได้รับความอบอุ่นการเมตตาจากพี่พีแต่รุ่นก่อนๆ ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนท่านเนี่ยจนเกษียณไปทั้งหมดท่านจึงเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมถามหลายคนเมื่อกี้นั่งคุยกันบ้างก็ยืนยันตรงกันว่าพี่พีเนี่ยเป็นที่รักเคารพของพวกน้องๆในภาคเหนือหัวหน้าพนักงานจังหวัดทุกจังหวัดเลยอาจจะหลายคนนะเคยผ่านพี่พีแล้วนะดีนะไม่ผ่านผมผ่านพี่พีมาทั้งนั้นนั่งคุยกันก็บอกว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยไปอยู่ในความดูแลปกครองข้าราชการในฐานะลูกน้องลูกศิษย์ของพี่พีเกือบทั้งนั้นเลยแม้ท่านจะอยู่แม่สอน4ปีนะแล้วก็ยังมีโอกาสมาเป็นผู้ในการเขตที่ลำปางอีกดูแลพวกเราภาคเหนือลงไปอุทัยธานีเขตด้วยแถบภาคอุทัยธานีก็ยังได้ดูแลคนในภูมิภาคนี้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นความผูกพันกับท่านมีลึกซึ้งผมจึงขออนุญาตเป็นผู้แทนพวกเรานะเรียนกับท่านพระพีว่าไม่รู้จะหาคำไหนมาบอกท่านได้ว่าไอ้ความเสียดายความรู้สึกเสียดายความรู้สึกไม่อยากจะให้วันนี้มาเร็วมันก็บอกพูดกันไม่ถูกขอเรียนยืนยันกับท่านนะครับน้องๆทุกคนเป็นปลื้มเป็นความยินดีเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติของท่านพระพีมีนะทุกคนจะรู้หมดเลยพี่พีร้อนโกรธหงุดหงิดพี่พีดีใจสนุกสนานร้องเพลงพวกเราชินกับความเป็นคนจริงใจความเป็นคนที่มีความจริงใจกับทุกผู้ทุกคนแล้วผมก็เรียนกับพวกเรานะครับผมกล่าวกับท่านพ.พี.ได้ว่าพ
DP หลายครั้งเดินมาหาผมคุยกันปรึกษากันในฐานะฝ่ายบริหารบอกให้ช่วยดูแลคนนู้นนะคนนี้นะคนนี้นะอย่าลืมมันนั่นหมายความว่าผมเป็นคนยืนยันได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า DP เนี่ยรักและห่วงใยลูกน้องจริงๆ